สลับสับเปลี่ยนไปดูเรื่องราวทางเศรษฐกิจฮะเรื่องของ EEC EEC จะมาพร้อมความเจริญแต่ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ต้องติดตามอย่างละเอียดเช่นกันครับเป็นทัศนะจากพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องของ EEC ให้มั่นใจได้ว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเนี่ยจะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจยกระดับรายได้ของประชาชนแต่เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมก็จะตามมาด้วยดังนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะในเรื่องการลงทุนเนี่ยเดินหน้าต่อไปเรื่องของสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดูแลอย่างใกล้ชิดจะเปิดศูนย์ควบคุมมลพิษล่วงหน้า EC ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะแต่ว่าจะเปิดศูนย์ควบคุมล่วงหน้าที่จังหวัดระยองเพื่อติดตามสถานการณ์ EEC ทั้งหมดจะตั้งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยตรวจเข้มงวดโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงแผนเผชิญภัยพิบัติและสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานอุตสาหกรรมมั่นใจ EEC จะอยู่ร่วมได้กับประชาชนทุกภาคส่วนฟังจากท่านรัฐมนตรีครับเราอยากได้เงินจากทั่วโลกมาลงทุนที่เราเพื่อจะเพิ่มมูลค่าจำนวนมากประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่พ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางเราอยากได้อย่างนั้นเราก็ต้องมีผลกระทบบ้างแต่เราจะจัดการผลกระทบนั้นอย่างไรอันนี้นั่นกระทรวงทรัพย์เราเปิดศูนย์ควบคุมมลพิษล่วงหน้าไปแล้วนะครับที่ระยองเนี่ยเป็นศูนย์ที่จะดูแลในภาคตะวันออกทั้งหมดแล้วก็คงจะต้องให้ความรู้กับท้องถิ่นนะครับแล้วก็หน่วยบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่ยามปกติที่โรงงานอุตสาหกรรมทำงานกันอยู่ก็ต้องมีการตรวจการควบคุมอย่างเข้มงวดมีทัศนะจากอีกท่านหนึ่งนะฮะอมตะนครคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นท่านก็เชื่อว่า EEC เนี่ยเดินมาถูกทางแล้วและจะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวตาม EEC ด้วยฟังจากคุณวิกรมครับผมว่าวันนี้รัฐบาลมาถูกต้องแล้ว3อย่าง1เสถียรภาพของประเทศเนี่ยมั่นคงเห็นไหมเราไม่ทะเลาะกันเราไม่มีเสียเวลาที่จะไปทำอะไรที่เกี่ยวกับการเมืองอันที่2เนี่ย EEC มีศักยภาพที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีต้นทุนถูกลงและก็จะสร้างความมั่นใจให้กับต่างชาติฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้า EEC เสร็จและประเทศไทยไม่ทะเลาะกันนะผมคิดว่าถ้า EEC เสร็จแล้วก็ไปต่อกับ One Belt One Road เนี่ยผมว่าประเทศไทยน่าจะมี GDP โตได้อย่างน้อย 2%